สวัสดีครับทุกท่านครับสีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้นำพาทุกท่านมายังวัดเขาพลานเพชรนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดภัยพัฒนาของหลวงปู่สวงนะครับถ้ามาจากแยกนาเจริญก็จะถึงวัดเขาพลานเพชรก่อนนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นทางขึ้นเนินเขาเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับวัดเขาพลานเพชรนะครับตำบลภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่หลวงปู่สวงเคยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับถ้าท่านใดแวะมาเที่ยวแถวๆอำเภอภูสิงห์ก็เรียนเชิญมาเที่ยวมาไหว้พระมาทำบุญนะครับที่วัดเขาพลานเพชรแห่งนี้ได้เลยนะครับซึ่งกำลังพัฒนานะครับวัดกำลังพัฒนาจะเห็นพระอุโบสถนะครับซึ่งสร้างใหม่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเท่าไหร่นะครับก็ยังอาจจะยังขาดปัจจัยนะครับทุกท่านที่มาไหว้พระก็ขอเชิญร่วมทำบุญได้นะครับที่วัดเขาพลานเพชรแห่งนี้นะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับเมื่อเลี้ยวขึ้นมาแล้วนะครับก็จะขึ้นมาจนสุดทางนะครับก็จะเห็นป้ายตรงนี้นะครับนี่ครับวัดเขาพลานเพชรนะครับคุณผู้ชมครับองค์ก็สยบบัวมันเทพังโมคันนามัยสิโนตาจายาพัฒนาคัพนามัยNah.